ค่ะก็สวัสดีคุณครูนักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะวันนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างฮะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างมีอะไรเปลี่ยนอากาศเปลี่ยนอากาศเปลี่ยนนะคะทำไมถึงอากาศเปลี่ยนช่วงนี้ฤดูอะไรฤดูหนาวอากาศมันก็ต้องทำไมหนาวอากาศเย็นบ้านเราเย็นหรือบ้านเราหนาวหนาวหรือเย็นเย็นบ้านเรานี่มันแค่เย็นเย็นส่วนหนาวนะทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะอากาศหนาวถึงหนาวจัดนะอุณหภูมิก็ถ้าบนดอยหรือว่าที่สูงสูงก็จะเหลือเลขตัวเดียวส่วนข้างล่างก็ประมาณ11 12ส่วนบ้านเราประมาณเท่าไหร่20บ้านเรา20เลยอ้าวทีนี้อันนี้คือความเปลี่ยนแปลงก็มันถ้าเป็นในเรื่องของฤดูกาลมันก็จะเป็นช่วงมันก็จะเป็นช่วงเราก็มีอยู่แล้ว3ฤดูเพราะนั้นช่วงนี้อากาศหนาวเย็นพวกเราที่ได้รับความหนาวเย็นเราก็ต้องรู้จักปรับตัวให้เข้ากับความหนาวเย็นนักเรียนก็ต้องเตรียมพร้อมใครที่ป่วยใครที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพนักเรียนก็จะทำให้ทำไมคะดูแลตัวเองหรือเปล่าต้องดูแลตัวเองด้วยนะช่วงนี้เพราะความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของอากาศซึ่งตอนนี้ครูเคยบอกว่ามันเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วทีนี้นักเรียนลองคิดในธรรมชาติ เราลืมตาดูโลกตั้งแต่พ.ศ.เท่าไหร่2542ใช่ไหมคะ42กี่ปีแล้ว12ปีนักเรียนคิดว่าอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปนักเรียนคิดว่าอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปเอาสิ่งแวดล้อมก็ได้ค่ะสิ่งแวดล้อมไม่ครูไม่ได้ให้พูดถึงแบบเดาสุ่มทั่วไปหมายความว่าสิ่งที่นักเรียนเห็นนักเรียนเห็นสิ่งที่อยู่รอบข้างรอบตัวเราเนี่ยค่ะรอบตัวเราเนี่ยรอบบ้านรอบท้องถิ่นในหมู่บ้านของตัวเองในท้องถิ่นในอำเภออะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วเราเห็นชัดเฉพาะที่บ้านยกตัวอย่างได้ไหมยกตัวอย่างเช่นแถวบ้านครูเนี่ยเมื่อก่อนนี้นะต้องเปลี่ยนใช่ไหมเปลี่ยนอดีตในอดีตเคยแถบบ้านครูก็จะมีหนองน้ำเล็กๆมีลำห้วยนะสิ่งที่เราทำได้คือไปตกปลาได้จับปลาได้ตอนนี้มันเปลี่ยนไปนะลำห้วยมันตื้นเขินขึ้นน้ำก็เป็นสีขุ่นๆไม่ใสไม่ไหลเอาเบ็ดไปวางไว้ครึ่งวันค่อนวันปลามันก็ไม่ติดเนี่ยอันนี้มันคือความเปลี่ยนแปลงหรือในอดีตข้างๆบ้านเรามีทุ่งนานะมีทุ่งนาเวลาเดินไปก็ต้องคอยระมัดระวังมองไปในน้ำในน้ำก็มีปลาว่ายอยู่นะในน้ำในนาก็มีข้าวขึ้นอยู่แต่ตอนนี้ไม่มีตอนนี้บริเวณนั้นเป็นบ้านจัดสรรแบบเนี้ยมีไหมบ้านเด็กๆมีไหมมีหรือไม่มีอ้าวมีให้เวลาคิด1นาทีไปทางไหนดีไปเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาคุณครูถนัดซ้ายก็เลยชอบเลี้ยวขวาขวาคนสุดท้ายเลยคนสุดท้ายสุดท้ายสุภาพบุรุษเอาเร็วหน่อยคะเร็วเลยอะไรที่เป็นความเปลี่ยนแปลงที่เราสังเกตได้เริ่มที่หนูเลยนู่นเลยค่ะไปนั่งที่นู่นเลยเอาแล้วนะเอาเริ่มสับสนแล้ววันนี้จะพูดแล้วนะเอาเริ่มที่วัฒนะวัฒนะเล่าเหมือนครูเล่าแบบเมื่อกี้เนี้ยเอาใหม่นะคุณครูอยู่ที่นี่เป็นคนหัวหินถูกไหมเมื่อก่อนเวลาคุณครูจะเดินไปเที่ยวทะเลเนี่ยคุณครูจะต้องผ่าน
เดินผ่านรั้วหรือผ่านอะไรเดินเข้าไปพอเข้าไปที่ทะเลเนี่ยบริเวณชายทะเลถ้าเราไปตอนนี้เนี่ยมันก็จะมีแต่นักท่องเที่ยวมีแต่เก้าอี้ผ้าใบมีแต่กางร่มถูกไหมคะแล้วก็มีม้าอยู่หลายตัวแล้วก็มีคนจูงแล้วมีคนขึ้นไปนั่งแต่ในสมัยก่อนที่ครูเคยเห็นเนี่ยหาดทรายมันจะขาวยาวเปลือกหอยเยอะแยะมากมายม้าไม่มีเตียงผ้าใบไม่มีแล้วก็หอยเนี่ยที่เจอเนี่ยก็จะเป็นหอยทับทิมตัวเล็กๆสีชมพูลายๆเต็มไปหมดเลยในสมัยนั้นแต่ตอนนี้ครูไปเดินแล้วเจอแบบเตียงผ้าใบเหมือนที่ว่าแถมไม่เจอหอยทับทิมด้วยอ่ะเราเคยเจออะไรบ้างที่มันเปลี่ยนแบบนี้คนอยู่เพิ่มขึ้นครับผู้คนมาอยู่เพิ่มมากขึ้นแถบบ้านเหรอคะแถบบ้านอ่ะใช้ได้ต่อไปสถานะอ้าวเชิญค่ะเมื่อก่อนคุณครูเห็นถือไอ้ที่ช้อนปลาอยู่อ่ะไปช้อนปลาอยู่ริมคลองอยู่ไม่ใช่เหรอเดี๋ยวนี้ริมคลองมีปลาไหมไม่มีเอาคล้ายๆนั้นน่ะมีไหมอะไรที่มันเปลี่ยนไปบ้างแถบบ้านเราอ่ะมีไหมคะไม่มีเลยเหมือนเดิมเพื่อนบ้านก็ไม่เพิ่มถนนก็ไม่ตัดผ่านยังแห้งแล้งเหมือนเดิมถนนเฉอะแฉะหรือเปล่าหรือแห้งแล้งไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนเลยเหรอคะสังเกตไม่ออกอ้าวลองไปอีกคนนึงอะไรมันเปลี่ยนทะเลมีขยะครับทะเลมีขยะเมื่อก่อนมีไหมไม่มีครับไม่มีตอนนี้ขยะมันเพิ่มถูกไหมคะเห็นไหมเพื่อนตอบได้เลยเอาคนทะเลอีกคนหนึ่งเอาใครนักท่องเที่ยวเยอะครับอ๋อนักท่องเที่ยวเยอะชาวต่างชาติเนี่ยนะครับใช่ไหมอ๋อเมื่อก่อนไม่มีหรอคะมีแต่มีไม่มากครับมีไม่มากเอาคนต่อไปมีบ้านคนเพิ่มมากขึ้นมีบ้านคนเพิ่มมากขึ้นเดิมอยู่หลังเดียวหรอคะหลังเดียวตอนนี้มีเพื่อนบ้านแล้วใช่ไหมเอาคนข้างหน้าบ้างจะนัดเป็นไงบ้างหน้าบ้านมันมีต้นไม้เยอะมากแต่ตอนนี้ไม่ค่อยมีแล้วค่ะเพราะว่าเขาถมทำโรงแรมหมดแล้วชัดเจนไหมชัดต่อไปมีห้างสรรพสินค้ามากขึ้นค่ะมีห้างสรรพสินค้ามากขึ้นทางเข้าชุมชนค่ะอะไรนะทางเข้าชุมชนทางเข้าชุมชนมันเป็นยังไงทางเข้ามันเป็นยังไงมันมีหลายทางขึ้นเหรอคะหรือทางมันแออัดมันเข้าไม่ได้มันเป็นยังไงทางเข้าเป็นยังไงคะอ๋อมันแออัดไม่ใช่มีหลายทางเข้าไปนะอ๋อไม่ใช่อ้าวต่อไปอันนี้ชอบเอาปลาหมึกมาขายเป็นยังไงมันเหมือนเดิมไหมคะไม่ค่ะเป็นไงปลาหมึกเดี๋ยวนี้มันเป็นยังไงตรงทะเลมันมีขยะมากขึ้นนะคะอ๋อไม่ได้ดูปลาหมึกเลยดูแต่ขยะอย่างเดียวเอาละดีมากเลยสนใจเรื่องขยะต่อไปอังคณาเมื่อก่อนบ้านเป็นหลุมเป็นบ่อตอนนี้เขาเอาหินมาถมหมดแล้วโอ้ดีขึ้นเนาะเดิมเป็นหลุมเป็นบ่อตอนนี้มันทำไมเขาเอาหินมาถมเอาหินมาถมโอ้เอาหินมาถมนึกสภาพหินมาถมนะก้อนใหญ่ๆเอามาถมในหลุมตายแน่เลยอังคณาเอาละเอาดีขึ้นเพื่อนบอกดีขึ้นอุณรินความเจริญมันเยอะขึ้นอะไรที่เขาเรียกว่าความเจริญฮะความเจริญคืออะไรของหนูอะไรที่ว่าเจริญแล้วมันเยอะขึ้นน่ะอะไรคะมันแออัดมันแออัดคือมันเยอะขึ้นไงเขาว่าเจริญเดบ้านเยอะขึ้นก็หมายความว่าเจริญขึ้นมีบ้านมีห้องแถวอะไรเยอะแบบนี้ใช่ไหมความเจริญทางด้านอะไรนะแบบนี้ด้านวัตถุนะด้านวัตถุมันเจริญขึ้นมันแน่นอ่ะคนต่อไปทางค่ะทางไปไหนแบบว่ามันเยอะขึ้นค่ะถนนใช่ไหมถนนนะภาษาราชการหน่อยถนนนะค่ะถนนมันทำไมขึ้นเยอะขึ้นทางเยอะขึ้นทางไปหัวหินนะไม่รู้จะไปทางไหนดีนะมันเยอะมันมีหลายเส้นถูกไหมค่ะไปบ้านครูก็ง่ายขึ้นนะ
อ่ะต่อไปข้างบ้านตอนแรกเป็นปั๊มม่วงแต่ตอนนี้เป็นบ้านเช่าแล้วค่ะอะไรนะพูดใหม่อีกทีดิข้างๆบ้านตอนแรกเป็นป่ามะม่วงค่ะแต่ตอนนี้เป็นบ้านเช่าแล้วหนูว่าดีไหมดีไหมดีไหมดีมีเพื่อนบ้านเยอะเหรอไม่เปรียวไม่น่ากลัวเวลามีสวนมะม่วงนี่มันน่ากลัวนะใช่ป่ะไม่เปรียวบ้านคนเยอะหนูชอบไหมถามจริงๆชอบไหมไม่ค่อยชอบไม่ค่อยชอบเพราะอะไรคะไม่ค่อยมีต้นไม้ค่ะไม่ค่อยมีต้นไม้หนูยังชอบต้นไม้อยู่ใช่ไหมชอบเหมือนครูเลยโดยเฉพาะต้นมะม่วงใช่ไหมต้นมันนะไม่ใช่ลูกนะต้นต่อไปอีกคนนึงรถติดค่ะคะรถติดรถติดใครบอกว่ารถติดรถมันก็ต้องติดอยู่แล้วถ้ามันลอยเคว้งคว้างกลางอากาศมันก็ไม่ใช่รถวิ่งบนถนนแล้วรถเยอะจำนวนมากใช่ไหมเมื่อก่อนที่บ้านมีรถไหมเอาถามก่อนตอนที่หนูเท่าที่จำความได้ในอดีตเคยมีรถกี่คันสองคันตอนนี้มีกี่คันสองคันยังสองคันอยู่ดีมากไหนบ้านใครเคยมีรถหนึ่งคันตอนนี้มีสามมีสี่ยกมือเห็นไหมคนข้างๆยกมันเปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนแปลงอันนี้คือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นที่เพื่อนบอกว่ามันเป็นความเจริญใช่ไหมคะมันเป็นความเจริญคือคนเรามันมีจำนวนมากขึ้นต้องการที่จะที่อยู่ที่กินปัจจัย4ของเรามีอะไรที่เราต้องการในชีวิตอาหารที่อยู่เครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคโดยเฉพาะอาหารและเครื่องแล้วก็ที่อยู่เนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญมากๆถูกไหมคะถ้าเราไม่มีกินเราก็จะมีชีวิตอยู่ไม่ได้มันก็มีความเปลี่ยนแปลงทั้งหมดมันเป็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นที่เราสามารถมองเห็นได้ง่ายๆแต่เราไม่ได้สังเกตกันเพราะเรายังเป็นเด็กอยู่ไม่ได้สนใจอะไรมากมายนักถึงแม้ป่ามะม่วงมันจะเปลี่ยนไปเป็นบ้านจัดสรรเราก็ไม่ค่อยสนใจเพราะเราก็ไม่ได้กินมะม่วงป่านั้นใช่เปล่าดีเหมือนกันไฟมันสว่างดีก็ถือเป็นความเจริญแต่จริงๆแล้วมันก็มีผลกระทบมันมีผลที่ตามมานะมันมีผลที่ตามมาเหมือนทะเลเอ่ยอะไรเอ่ยที่เปลี่ยนแปลงไปมันก็มีผลที่ตามมาอันนั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงจากอดีตจนถึงปัจจุบันที่เราสามารถสังเกตได้ง่ายๆอย่างครูเนี่ยสามารถสังเกตได้ง่ายๆประมาณเมื่อ5ปีที่แล้วทางขึ้นบ้านคุณครูเนี่ยมันเป็นทางคดเคี้ยวเหมือนขึ้นเขาแบบมันเป็นทางขึ้นเขามันจะขึ้นโค้ดไปตามไหล่เขาต้นไม้เยอะมากแต่ตอนนี้มันเปลี่ยนแล้วมันเป็นบ้านสองข้างเลยแม้แต่บนเขาก็ไม่เว้นนะก็มีบ้านคนหมดเลยหนึ่งมันก็ดีเหมือนกันแหละเวลาครูขับรถผ่านมันไม่ทำไมคะมันไม่เปรียวไม่มีขโมยขโจรมาดักสูงปากดูแลง่ายแต่อีกทางหนึ่งมันเป็นทำไมมันก็ความร่มเย็นตรงนี้มันทำไมคะหายไปหมดเด็กๆ เคยไหมคะเคยเวลานั่งรถไปผ่านที่แห่งหนึ่งมันจะเย็นมากเคยไหมคะเคยหรือไม่เคยเคยตรงนั้นมีอะไรมีต้นไม้มีป่าไม้เยอะมากพอเวลาเข้าไปถึงบริเวณเนี้ยมันจะเย็นแต่อยู่ๆความเย็นมันก็ทำไมไปหายไปมันก็เป็นอะไรขึ้นมาแทนบ้านคนขึ้นมาแทนหรือว่าเป็นโรงแรมเป็นที่พักมันเปลี่ยนแปลงไปทีนี้การเปลี่ยนแปลงมันก็มีทั้งที่เป็นประโยชน์แล้วก็มันก็เกิดเขาเรียกผลข้างเคียงที่เรากำลังเป็นอยู่ตอนนี้คือภาวะโลกร้อนนะเอาลองไปดูการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติจากอดีตถึงปัจจุบันอันนั้นคือสิ่งที่เรามองเห็นอะไรนะไปดูในสไลด์อ่ะดูนิดหนึ่งดูภาพการเปลี่ยนแปลงของอดีต